สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอต้อนรับสู่ปี2022เอ้ย2023และนี่ก็เป็น Favorite of the Year ของปี2022ครับอย่างแรกนะครับงบเป็นคนที่มีผิวผสมครับเป็นสิวยากไม่ค่อยเป็นสิวยกเว้นเราจะแพ้ล้างหน้าไม่สะอาดงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับวันนี้มุขออนุญาตใส่แว่นนะครับเพราะว่ากินสคริปต์ไว้ยาวเหมือนกันแล้วก็ต้องมองมอนิเตอร์ด้วยนะครับมองไม่ค่อยเห็นขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดหน้าตัวนี้เลยครับใช้บ่อยมากในปีนี้ Bifesta Acne Care Cleansing Sheet สิ่งแรกที่มุจะทำตอนกลับมาถึงบ้านนะครับคือการใช้หมด Cleansing Sheet แบบนี้แหละครับในการเช็ดหน้าแล้วที่ใช้บ่อยสุดก็เป็น Bifesta เพราะว่าเช็ดสะอาดหมดไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็1แถม1บ่อยมากครับมุกเป็นคนที่ทำ Double Cleansing ตลอดครับก็คือเราจะเริ่มจากการใช้ Cleansing ไม่ว่าจะเป็นพวกเจลหรือว่าออยล์ก่อนครับแล้วตามด้วยโฟมเป็นการล้างหน้า2ขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่ามันสะอาดหมดจดนะครับสำหรับตัวที่เป็นเจลมุกจะใช้วันที่มุกไม่ได้แต่งหน้าเยอะมีแค่กันแดดนิดหน่อยอยู่บ้านเฉยๆนะครับชอบตัวนี้ครับ Dermasteer Skin Cleanser เนื้อเขาจะเป็นเจลใสๆเลยครับนวดไปบนหน้าสักพักเราก็เอาน้ำแตะเขาก็จะเริ่มกลายเป็นฟองตัวนี้สามารถใช้เป็นโฟมล้างหน้าไปด้วยในตัวก็ได้นะครับแต่มดอ่ะจะตามด้วยโฟมล้างหน้าอีกทีหนึ่งครับล้างสะอาดอ่อนโยนสบายผิวมากๆเลยครับหรือถ้าใครอยากทดลองใช้นะครับมดอ่ะแนะนำเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้เป็นคอลินเดอร์ฟาร์มราคาก็จะน่ารักลงมาหน่อยปั๊มหมวกเป็นเจลนวดหน้าแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่า1รอบครับอันนี้ก็ราคาจะเบาลงมานิดนึงครับส่วนวันไหนที่อาจจะแต่งหน้าเยอะหน่อยมีรองพื้นมีมาสคาร่ามีลิปนะครับมดก็จะใช้ออยล์เป็นหลักครับยังเหมือนเดิมครับมี2ตัวอยู่ในใจนะครับก็คือของตรีครับ Balancing Cleansing Oil กับ Chu Emula ครับอยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยของตรีเนี่ยจะมีความหนืดกว่านิดนึงครับส่วน Chu จะเป็นใสๆแต่สำหรับมดเนี่ยมดจะชอบกลิ่นของตรีเป็นพิเศษครับกลิ่นมันถูกต้องมันถูกชะตากับมดมากๆเลยระหว่างเราใช้นวดหน้าเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วก็เป็นการปรนนิบัติผิวของเรามากๆจากที่เราเหนื่อยมาทั้งวันนะครับขั้นตอนของโฟมล้างหน้ามดมี2ตัวในใจครับตัวแรกเป็นของ Godali Purifying Gel Cleanser ตัวนี้จะเป็นเจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมของ BHA ด้วยครับคนที่เป็นสิวจะแฮปปี้ด้วยครับเพราะว่าเขาลดการอุดตันได้ด้วยแล้วในนี้เขามีเอสเซนเชียลออยล์หลายตัวมากๆครับกลิ่นเขาดีมากๆเลยบีบออกมาจะเป็นเจลครับโดนน้ำก็จะให้ฟองนิดหน่อยระหว่างล้างคือผ่อนคลายปลอบประโลมผิวและร่างกายมากๆล้างออกปุ๊บหน้ารู้สึกสะอาดแต่ว่าไม่แห้งตึงครับอีกหนึ่งตัวจะเป็นของ Dermalogica Daily Milk Foliant ครับใน line Daily Foliant เนี่ยเขามีอยู่หลายสูตรผมชอบตัว Milk Foliant กับอีกตัวหนึ่งชื่อ Daily Micro Foliant ประมาณนี้ตัว Daily Micro Foliant น่ะเขาจะมีเม็ดสครับอยู่ด้วยครับส่วนตัวนี้เหมาะคนที่มีผิวแพ้ง่ายบอบบางมากๆเขาจะไม่มีเมสครับจะใช้พวกเอนไซม์มากกว่าครับเป็น HA BHA แล้วก็พวกปาเปนเอนไซม์ครับลักษณะของเขาเทออกมาจะเป็นผงครับแอคทีเวทเขาด้วยการผสมน้ำแล้วก็นวดวนไปทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยตัวนี้มดชอบใช้ในขั้นตอนของโฟมล้างหน้าครับหลังแล้วน่าจะเป็นขั้นตอนของโทนเนอร์ครับมดชอบใช้พวกโทนเนอร์พร้อมใช้พวกแพดต่างๆมากมีในใจอยู่2ตัวครับตัวแรกเป็นของ COS RX Moisture Up Pad ครับลักษณะเขาจะเป็นแผ่นคอตตอนพร้อมใช้ครับมีส่วนผสมของBHA แล้วก็ PHA ที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอุดตันครับนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B5 อะลันโทอินอาร์จินีนแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดช่วยในการบำรุงผิวแล้วก็เตรียมผิวได้ดีมากๆเลยที่สำคัญราคาไม่แรงด้วยนะครับตัวนี้มันชอบอีกหนึ่งตัวจะเป็นของ Growplan ครับ Growplan Peeling Pad ของ Growplan เนี่ยด้านนึงจะเป็นตัวไมโครไฟเบอร์ครับอีกด้านจะเป็นคอตตอนนุ่มๆให้เริ่มจากการใช้ไมโครไฟเบอร์ครับเขาจะมีความสากนิดๆแล้วก็นวดวนไปทั่วผิวได้เลยหน้าคอหลังจากนั้นมันจะไปวนตามข้อศอกและข้อพับต่างๆครับมันจะเป็นดำๆแบบเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกมาสะใจมากๆเลยแล้วก็เอาคอตตอนนุ่มๆเนี่ยอีกด้านนึงเช็ดไปอีกรอบนึงครับสารบำรุงเนี่ยจะมีวิเชเซลไบโบบวกแล้วก็ PHA ครับช่วยในการบำรุงผิวแล้วก็ผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนด้วยครับที่สำคัญกลิ่นเขาดีมากๆครับเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์มันรู้สึกผ่อนคลายชอบต่อไปเป็นขั้นตอนของน้ำตกครับชอบมากครับตัวนี้ La Mer The Treatment Lotion ส่วนผสมสำคัญก็คือตัวมิราเคิลบรอนซ์นั่นเองแล้วก็มีพวกสารหมักบ่มต่างๆหนึ่งเลยคือเนื้อของเขาดีมากมันจะเป็นเนื้อออกเจลๆที่มีความเข้มข้นนะครับพอตกไปที่ผิวเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวมันเหมือนมันได้ดื่มน้ำมันฟื้นแล้วผิวมันอิ่มฟูได้รับการบำรุงซ่อมแซมผิวโอ้ตัวนี้เราชอบมากเลยอะทุกคนอีกตัวนึงก็ยังเป็นของ Counter Brand เหมือนกันครับ Augustinus Bader ครับ The Essence เขาช่วยในการผัดเซลล์ผิวครับเรื่องรูขุมขนต่างๆความไม่เรียบเนียนของผิวและสารสำคัญของเขาก็คือตัว TFC8 ครับตัวนี้จะช่วยในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ครับเนื้อเขาจะเป็นน้ำตกเนื้อน้ำน้ำเบาผิวมากๆครับไม่เหนียวเนอะหนะตบๆแล้วก็ซึมหายไปเลยแบรนด์นี้เป็นที่โปรดปรานของเซเลบริตี้เมืองนอกมากมายส่วนน้องๆที่อยากได้ราคาย่อมเยานะครับมาขอแนะนำเป็นฮาดะระบบฮาดะระบบพรีเมียมโลชั่นครับเนื้อเขาจะเข้มข้นตบไปแล้วผิวมันอิ่มฟูมันจากที่ขาดการบำรุงมันดูแห้งกร้านเนี่ยมันดูชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มฟูขึ้นจริงๆตัวนี้แนะนำแล้วก็ราคาย่อมเยามากๆเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของเซรั่มกันบ้างครับอดไม่สามารถเลือกได้จริงๆมันอยู่ใน
จหลายตัวมากครับเป็นของ Meso Aesthetic ครับมดชอบ2สูตรนี้มากๆเลยตัวแรกจะเป็น Anti Aging Flash Ampoule ครับจะเป็นวิตามินซีเข้มข้นเขาจะมาในลักษณะของหลอดแก้วแบบนี้ต้องหักก่อนใช้1หลอดมดเก็บใช้ประมาณ 3-4 ครั้งครับตัว Flash Ampoule เนี่ยมดจะใช้ตอนเช้าเป็นหลักครับรู้สึกว่าผิวก็จางใสขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นจริงๆตัวนี้โอ้โหชอบครับทุกคนอีกหนึ่งสูตรจะเป็นเมลาโทนินแอมพูลครับตัวนี้มุกจะใช้กลางคืนเป็นหลักครับเขามีส่วนผสมของเมลาโทนินจะช่วยในการซ่อมแซมผิวครับเป็นส่วนผสมที่กำลังมาแรงอีกหนึ่งตัวเลยมุกก็เลยค่อนข้างแฮปปี้มากๆกับ2ตัวนี้ใช้เช้าแล้วก็เย็นไปเลยครับตัวต่อมากลับมาที่ของเดิมๆบ้างครับ Estée Lauder Advanced Night Repair นึกอะไรไม่ออกก็จะหยิบขวดนี้มาใช้ครับทุกคนคือเขางัดหน้าได้ดีมากจริงหน้ามันหมองๆโทมๆก็จะหยิบน้องเขามาใช้พอตื่นมาเหมือนหน้าไม่ได้รับการงัดจริงๆอ่ะทุกคนอีกหนึ่งตัวที่นึกอะไรไม่ออกก็จะหยิบมาใช้เหมือนกันครับ Q's Clearly Corrective Dark Spot Solution เป็นวิตามินซีที่เป็น derivative ครับคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบ ascorbic acid ใช้แล้ววูบวาบเนื้อเบาจุดด่างดำจางเพื่อนมดที่เป็นฝ้าเป็นสิวเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วก็แฮปปี้กันหลายคนเหมือนกันครับอีกหนึ่งเซรั่มที่ชอบมากครับก็คือ Yves Saint Laurent Pure Shot Night Reboot Serum เป็นเซรั่มที่จะมาในลักษณะของใบเฟสครับทุกคนเป็นน้ำแล้วก็น้ำมันแยกชั้นกันผิวไม่เรียบเนียนผิวแห้งผิวขาดน้ำอย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้ยก็งัดหน้าดีมากครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่มดใช้หลายขวดมากในปีนี้อยากแนะนำครับและตัวสุดท้ายในหมวดของเซรั่มมดขอจัดเขาอยู่ในหมวดนี้แล้วกันครับเป็นของ Eucerin Ultra White Plus Spotless Spot Corrector ครับจัดการกับรอยดำได้ดีมากๆครับตรงไหนเป็นรอยสิวเป็นฝ้ากะก็ทาไปเลยเอานิ้วแทบๆให้เขาซึมแค่นั้นเองสารไทอะมิโดของ Eucerin เนี่ยโหเชื่อใจได้เลยครับรอยสิวรอยดำฝ้ากะต่างๆช่วยได้ดีมากๆไปในขั้นตอนของ Eye Care กันบ้างดีกว่าครับมดมีในใจอยู่แค่2ตัวครับ Lancôme ครับ Advanced Genifique LifePeye and lash concentrate มาในตุ้มๆแบบนี้ครับใช้ในการนวดวนมันจะผ่อนคลายมากๆเลยอ่ะรู้สึกว่าใต้ตามันดูดำน้อยลงได้รับการบำรุงแล้วเขาก็บำรุงขนตาไปด้วยในตัวครับเนี่ยมาทาแล้วก็จะนวดๆนิดนึงให้มันโดนขนตาทั้งบนทั้งล่างไปด้วยครับสำหรับน้องๆนักศึกษาที่อยากได้ตัวประหยัดหน่อยเป็น L'Oreal Revitalist Hyaluronic and Caffeine Eye Serum ครับให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของใต้ตาพวกใต้ตาคล้ำๆกิ้งๆไปใต้ตาเนื้อบางเบาดีครับเย็นสบายผิวมาในขั้นตอนของ Moisturizerบ้างครับตัวแรกเป็นของ Eucerin Pro Acne Solution Adjunctive Soothing Care เนื้อเขาดีมากเลยอ่ะเกี่ยง่ายสบายผิวครับสารบำรุงสำคัญของเขาคือตัว Sensitive ครับ Lycopene Charcoal A จะช่วยในการลดการระคายเคืองปอดประโลมผิวได้อย่างรวดเร็วภายใน2นาทีเลยครับพวกผิวแสบร้อนวูบวาบเนี่ยทาตัวนี้ไปนะครับ2นาทีจะรู้สึกคามดาวแล้วก็คูลดาวได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้ก็มีเซรามายแล้วก็ Panthenol ครับช่วยในการบำรุงผิวให้แข็งแรงด้วยก็เป็น Moisturizer ที่เนื้อบางเบาแล้วชอบมากๆครับอีกตัวจะเป็นของ Physio Gelครับ Red Soothing AI Calming Gel ฟิลมันดีมากทุกคนเขาเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อเจลที่คูลิ่งผิวคามดาวผิวฟิลเหมือนทาว่านหางจระเข้ไปบนผิวเลยครับมันรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะทาไปสักพักเขาเซตตัวหายไปเลยจับไปคือมันรู้สึกถึงอะไรเลยครับทุกคนใครที่อยากได้มอยเจอร์เนื้อบางเบาก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำกันครับและตัวสุดท้ายโมชอบใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ตอนกลางคืนครับก็คือ Q's Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum แต่เนื้อเขาค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นมานิดนึงส่วนผสมหลักเขาก็จะเป็นกลุ่มวิตามิน A ครับใครที่ใช้กลุ่มวิตามิน A แรงๆใช้แล้วหน้าแสบหน้าลอกไม่ได้นะครับใช้ตรงนี้ได้เลยตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะครับเรื่อง Anti Aging เนี่ยต้องให้วิตามิน A เลยก็ผมชอบตัวนี้มากๆเลยครับมาถึงซันสกรีนหรือว่าครีมกันแดดกันบ้างหัวข้อนี้อาจจะมีหลายตัวนิดนึงนะครับก็จะพูดเร็วๆละกันตัวแรกที่ชอบมากเลยนะครับก็ตัวนี้ครับ Elixir Daily Brightening UV Protector SPF 50+ PA+ เป็นกันแดดที่เนื้อบางเบากันแดดได้ดีครับแล้วก็ไม่ทะเลาะกับเมคอัพและเนื้อดีไม่เหนียวหนาด้วยครับกันแดดคุมมันครับยกให้น้องคนนี้เลยนูฟอร์มูล่าซันเรียล SPF 50+ PA+ เพิ่งรีวิวไปเลยเขาคุมมันได้ดีมากมันไม่ใช่ขนาดว่าน้ำมันมันไม่ออกมานะครับคือน้ำมันมันจะออกมาแต่หน้ามันไม่ได้บันย่องอะระหว่างวันเอาแค่ทิชชู่ซับเบาๆนะหน้าก็สวยติดทนกันแดดดีด้วยที่สำคัญทาแล้วหน้าไม่วอกส่วนแบบวันสบายๆต้อง The Highness Royal Haya Water Sunscreen SPF 50+ PA+ เนื้อบางๆทาเหมือนไม่ทาเลยทุกคนตัวนี้นะติดตรงที่ราคาอาจจะแรงนิดนึงครับต้องรอตอนที่มีโปรโมชั่นนิดนึงอีกหนึ่งตัวที่เนื้อใกล้เคียงกันบางเบาเหมือนกันก็เป็น Istree ครับเป็นของเกาหลีอันนี้เป็นแพ็คเกจเก่าเนื้อบางเบาเหมือนกันใครอยากได้กันแดดที่แบบวันสบายๆอยู่บ้านไม่ใช้ชีวิตอะไรเยอะไม่ได้รุนแดดเยอะแนะนำเลยครับเนื้อดีเหมือนกันและตัวสุดท้ายวงเล็บนะครับใครที่หน้ามันมากๆอยากได้กันแดดที่คุมมันสุดๆแนะนำตัวนี้เลยครับ Shiseido The Perfect Protector SPF 50+ PA+ กันแดดที่คุมมันที่สุดที่ผมเคยใช้ครับทาไปก็คือแมตต์สบายผิวหน้าไม่มันกันน้ำกันเหงื่อครับเวลาล้างหน้าก็ล้างดีๆแล้วกันนะครับอันนี้ในหมวดของสิวครับอย่างที่บอกผมไม่ค่อยมีสิวแต่ถ้ามีสิวก็
็จะใช้ตัวนี้ Tomie Acne Mask เนื้อเขาจะเป็นน้ำน้ำครับมุกจะไปโปะเลยถ้าสิวขึ้นหรือตรงไหนเริ่มตุยๆเขาจะโปะไปเลยครับเฉพาะจุดเขาจะมี BHA แล้วก็วิตามิน B3 ครับช่วยลดการอักเสบลดการอุดตันได้สิวมันแห้งเร็วครับหัวมันออกมาเร็วกดออกไปเร็วออกไปจากชีวิตของเราเร็วเนาะบอดี้แคร์กันบ้างครับผมมีในใจ2ตัวครับตัวแรกเป็นของ Nivea Extra Bright C&E วิตามินโลชั่นครับตัวนี้เขาจะมีวิตามิน C วิตามิน E แล้วก็ UV Filter เบาๆครับกันแดดได้นิดหน่อยถ้าจะออกแดดจริงจังก็ต้องทากันแดดซ้ำนะครับมันก็ใช้ตอนเช้าแล้วครับผมเป็นคนไม่ค่อยทากันแดดตัวอยู่แล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะสำหรับตอนเช้าครับติดอย่างเดียวอะไรรบกวนอยากได้หัวปั๊มอยากได้แบบหัวปั๊มปั๊มอันนี้เราต้องเป็นแบบแป๊กๆกันเนาะก็มีเวียรบกวนทำหัวปั๊มด้วยครับ อีกหนึ่งตัวครับสบายๆก็จะใช้เป็นตัวนี้ Vaseline Fresh and Bright Cooling UV Niacinamide Lotion ครับชอบว่าเนื้อเขาบางเบามากปั๊มออกมาเนื้อเขาจะเป็นเจลๆเลยทุกคนทาปุ๊บซึมปั๊บเขาจะช่วยในการลดอุณหภูมิผิวด้วยเขาเขียนไว้เลยลดอุณหภูมิผิว4องศาเซลเซียสมันก็ไม่เคยจับหรอกนะครับแต่มันรู้สึกว่าอ๋อสบายจังเลยทาแล้วมันสบายผิวใครที่อยากได้โลชั่นที่ไม่เหนียวเนินหนักผิวเลยนะครับแนะนำตัวนี้ครับวาสลีนครับมาร์กหน้ากันบ้างยังใช้ลูลูลุนเหมือนเดิมครับลูลูลุนสูตรเคลียร์ก็จะได้เป็นพวกวิตามินซีครับผัดเซลล์ผิวเบาหมดชอบในความที่เป็นเหมือนทิชชู่เปียกหยิบง่ายดีครับมาร์กเสร็จเนี่ยผิวชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มันแล้วก็ผิวกระจ่างใสส่วนออยล์ที่มดใช้ก็ชอบของสกินแพนครับเป็นตัวอาร์กันออยล์ไม่ได้มีในนี้นะเพราะว่าหมดแล้วทิ้งไปแล้วหน้าตาจะอะไรประมาณนี้เนาะมดจะใช้ตอนกลางคืนเป็นหลักครับมดชอบแอบหยดใส่มอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ทาไปเลยทั่วหน้าและลำคอรู้สึกว่าเขาซิลพวกความชุ่มชื้นได้ดีแล้วผิวมดเนี่ยเป็นคนที่ถูกกับอาร์กันออยล์มากไม่อุดตันใดๆเลยชอบมากครับของ Skin Pan ส่วน Body Oil ก็จะเป็นของ Nuxe ครับ Nuxe Multi Purpose Dry Oil Face Body แล้วก็ Hair เขาเป็นหัวสเปรย์โมชอบออกพ่นที่ตัวหลังอาบน้ำปุ๊บ ก็จะพ่นแล้วก็ลูบไปเลยผิวนุ่มกลิ่นมันดูภูมิฐานใช้แล้วมันไม่แบบกระตกกระตากดีแล้วก็เป็นหัวสเปรย์ใช้ง่ายครับออยล์บางเบาดีชอบครับโอ้โหคุณจนเจ็บคอนี่มดอัดไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆซักไม่ตัว2ตัวนะครับฝากไลค์ฝากคอมเมนต์แชร์ Subscribe ไปได้แล้วเจอกันต่อพาร์ท2นะครับเวลาไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายครับ